กำลังรออยู่เชียวกลับสวัสดีครับหม่อมสวัสดีครับพี่หญิงจ้อยว่าไงจ๊ะหนูกร
ของที่หามาได้หรือเปล่าพี่ครับรูปที่ผมจ้างคนไปถ่ายมาเดี๋ยวเจ้าค่ะหลอกนักผู้หญิงที่ชื่ออุษาวดีดูกี่ทีมันก็ใช่อิสาข้าจำได้ไหนว่ามันได้ดีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทำไมถึงแต่งตัวอย่างกับช็อกกะลีสมัยเนี้ยพวกช็อกกะลีมันร่ำรวยกว่าคนดีๆอย่างเราซะอีกพี่เจิมเอ้ยญี่ปุ่นไปฝรั่งมามีที่นาอยู่หน่อยก็แล่ออกมาขายนอนรับทรัพย์สบายอุราสาใครจะนึกว่าเองจะเป็นได้ถึงขนาดนี้คนเราถ้ามันหักห้ามกิเลสในใจไม่ได้มันก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์วิ่งพล่านทยานอยากไปตามแต่กิเลสตัณหาจะบัญชาคนอย่างอีสามันก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ตัวนึงสัตว์มันยังรู้จักไม่ยุ่งเกี่ยวกับสายเลือดเดียวกันแต่อีสามันกับคุณชายมันรู้ว่าชายระวีเป็นใครมันเลวมันก็คงไม่เลวถึงขนาดจะยุ่งกับลูกของตัวเองหรอกนะนางจวนอีสารู้แต่คุณชายไม่รู้นี่คะหม่อมว่าอีสาเป็นแม่ถ้าหากวันหนึ่งคุณชายเธอเกิดเผลอไผลอีจวนอีป้าเสียมันก็พูดถูกนะนี่เจิมข้ามัวแต่กลัวว่าอีสามันจะบอกคุณชายว่ามันเป็นแม่ถ้ามันบอกชายระวีก็จะเสียใจแต่ถ้ามันไม่บอกแล้วชายระวีไม่รู้ว่ามันเป็นแม่โอ้ยยิ่งคิดก็ยิ่งน่ากลัวเห็นทีเขาจะปล่อยเรื่องนี้ไว้ไม่ได้แล้วล่ะจัดการเถอะเจ้าค่ะหม่อมจัดการให้อีสามันหายไปจากชีวิตคุณชายเลยยิ่งดีเจ้าค่ะอีตัวกะละกินีโผล่ออกมาคราวนี้จะทำอะไรให้ใครเดือดร้อนอีกก็ไม่รู้
าเร็วทันใจดีนี่พอดีผมก็มีเรื่องอยากจะคุยกับคุณเหมือนกันปิดประตูด้วยตบมือข้างเดียวไม่ดังหรอกนะโสภิตก็ยังเด็กก็ไม่ภาษาก็เลยหลงเล่ห์กลจิ้งจอกเท่าอย่างเธอพูดซะผมเสียหายเลยคุณอุษาทำอย่างกับผมจะไปหลอกต้มตุ๋นโสภิตงั้นน่ะหรือไม่จริงถ้าหากไม่จริงล่ะผมอยากจะบอกคุณว่าผมชอบโสภิตจริงๆอะไรนะผมชอบโสภิตจริงนี่แหละคือเรื่องผมจะบอกคุณเลวบัดซบนี่คุณออกมาได้ยังไงคะทั้งที่เธอกับฉันเนี่ยใช่ไงผมนอนกับคุณแต่มันมีแค่ความสนุกร่วมกันเท่านั้นคุณบอกผมใช่ไหมว่าคุณไม่เคยคิดจะแต่งงานกับผมอ่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้เธอไปอยู่กับโสภิตนะเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างผมกับโสภิตเท่านั้นคุณปล่อยให้เธอตัดสินใจเองโสภิตประธานโสภิตนี่ประธานประธานโสภิตหยุดนะประธานโสภิตประธานเรื่องนี้โสภิตไม่มีสิทธิ์ท่านบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้โสภิตประธานทำไมคะคุณป้าทำไมหนูถึงไม่มีสิทธิ์เลือกว่าจะคบใครหรือไม่คบใครหนูมีสิทธิ์ที่จะเลือกคบใครหรือไม่คบใครก็ได้ป้าไม่ว่าทั้งนั้นแต่ยกเว้นแค่คุณคือประธานเหตุผลคืออะไรคะเพราะว่าหนูเป็นหลานของป้าหนูจะไม่ยุ่งเกี่ยวหรือว่ามีผู้ชายคนเดียวกับป้าไม่ได้ถ้าอย่างนั้นคุณป้าคงต้องจารณาให้หนูฟังแล้วล่ะค่ะว่าเคยยุ่งกับผู้ชายคนไหนบ้างไม่อย่างนั้นน่ะหนูคงยุ่งกับใครไม่ได้ทั้งเมืองพูดอะไรคะพูดอะไรหยุดนะอุตส่าห์ใส่สั่งแค่คุณป้าสองพี่ปล่อยฉันบอกให้ปล่อยยังไม่ปล่อยต้องดูยังไม่ปล่อยต้องดูขอโทษคุณไปคุณประธานช่วยพาฉันไปจากที่นี่หน่อยหมดเท่านั้นแหละเอาของเคลี้ยงออกมาหลบแทบไม่ทันเอาน้ำเหล้าดับทุกมันจะดับได้ยังไงเองอ่ะก็คอยดูไว้หน่อยก็แล้วกันเวลาคุณสากินเหล้าทีไรอ่ะแกเมาจนหมดรูปทุกที
แล้วนี่ป้าจะไปไหนอ่ะไปบวชหลานที่อุทัยลาคุณสาเธอเอาไว้ตั้งนานแล้วอยู่บ้านแล้วก็ช่วยดูแลด้วยล่ะอย่าเอาแต่นอนจ้าจ้าเสียงรถไม่คุ้นเลยตุ่นไปดูซิใครมาฉันไม่มีอารมณ์หรอกแขกแต่แขกเขาบอกว่าเขามาจากบ้านระวีวานนะคะบ้านระวีวานคุณชายคุณชายลุกขึ้นเถอะที่นี่บ้านเองไม่ใช่บ้านข้าฉันหม่อมนั่งก่อนค่ะไม่ต้องข้ามีธุระจะพูดกับเองเรื่องชายระวีเองได้พบกับชายระวีแล้วนี่ใช่ไหมค่ะหม่อมทั้งดีทั้งงามหม่อมเนี่ยคุณชายมาดีเหลือเกินค่ะข้าถึงทนไม่ได้ถ้าเองจะมาทำลายอนาคตของเขาเองเสนอหน้าออกมาแบบนี้ถ้าหากใครรู้ว่าเองเป็นอะไรกับชายระวีอนาคตของเขาก็คงจะพังพินาศไม่มีเหลือสามีเคยคิดจะบอกใครนะคะเองแน่ใจนะงั้นสาบานได้ไหมว่าเองจะไม่ปริปากบอกใครว่าเองเป็นอะไรกับชายระวีให้สาตายไปตรงนี้เลยค่ะหม่อมสารู้ตัวนะคะว่าสาเลวทรามต่ำช้าแค่ไหนแต่สาก็ไม่เคยคิดที่จะดึงคุณชายมาแปดเปื้อนด้วยขอความกรุณานะคะหม่อมให้สาได้เห็นได้รักได้ใกล้ชิดให้รู้สึกได้ชื่นใจบ้างสาขอแค่นี้ได้ไหมคะหม่อมนะคะถ้าเองรักคุณชายจริงอย่างที่ปากว่าเองต้องอยู่ให้ห่างอย่าหาว่าข้าใจดำเลยนะอีสาที่ผ่านมามีใครที่อยู่กับเองแล้วได้ดีมีสุขบ้างผู้หญิงกาลกินีอย่างเองมีแต่จะดึงให้เขาตกต่ำระยำยับไปถ้าเองรักลูกเองก็อยู่ให้ห่างอย่ายุ่งกับเขาข้าขอ
ไม่สนุกหรอฉันไม่น่าไปพูดแบบนั้นกับคุณป้าเลยท่านคงโกรธฉันมากคุณอุตส่าห์รักคุณจะตายคุณกลับไปขอโทษเขาคำเดียวเนี่ยเขาก็หายโกรธแต่ผมสิแล้วคุณไปพูดแบบนั้นกับคุณป้าทำไมผมชอบคุณจริงจะบ้าเหรอฉันไม่หลานคุณป้านะมันไม่เป็นอะไรเขาแต่เขาก็เลี้ยงฉันมายังไงมันก็ผิดมากนี่ปล่อยนะลืมเรื่องถูกผิดไปก่อนมองตาผมสิมาตอบผมมาตอนนี้คุณรู้สึกยังไงประธานมาที่นี่หรือเปล่าเปล่านี่คะนี่ยังไม่สองทุ่มเลยนะคะไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยไปที่บ้านก็ไม่เจอคุณสาคะพี่ประธานก่อเรื่องอะไรหรือเปล่าคะคุณสาประธานมันพาโสภิตไปไปแล้วไปตั้งแต่บ่ายไปไหนก็ไม่รู้อะไม่รู้ว่าป่านี้ทำอะไรโสภิตไปบ้างพี่ประธานคงไม่กล้าหรอกค่ะน้อยไปสิขนาดกล้าขอจนคบกับโสภิตไอ้คนสารเลวฉันไม่น่าให้โสภิตไปรู้จักกับไอ้คนพันนี้เลยอะแล้วคุณจะทำยังไงได้คะในเมื่อเราหากินกับคนพันนี้ทั้งนั้นพอกันทีเพนไปเรียกพนักงานทุกคนมาเลยนะฉันจะเลิกทำเรื่องบ้าๆแบบนี้นะเอามาเข้ามากันเร็วๆตามนี้มากันครบแล้วค่ะคุณสาฉันจะปิดอุตสาวดีไนท์คลับคุณอุตสาฉันตัดสินใจแล้วฉันจะปิดวันนี้เลยเพนจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน2เดือนแล้วทุกคนก็กลับบ้านได้คุณสาเดี๋ยวคุณอุสานึกจะปิดก็ปิดแบบนี้พี่ประธานรู้หรือยังนี่มันคลับของฉันพี่ประธานต้องไม่ยอมแน่ๆใช่ไปตามพี่ประธานมาไปตามค่ะใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆก่อนนะใจเย็นๆก่อนพี่ประธานอยู่ไหนลูก
คุณจ๋าคุณจ๋าหุบปากดูนี่ไอ้ประธานมันหายหัวไปแล้วฉันกำลังตามหามันอยู่ถ้าใครรู้ว่าไอ้คนทรยศมันหายหัวไปไหนเนี่ยช่วยบอกฉันด้วยฉันจะได้ไปฆ่ามันมึงจะมืออวดดีอีกนะไม่ต้องปล่อยลุกมานี่ไงปล่อยนะตุลคุณหนูขาแพลงอ่ะมาช่วยหน่อยเร็วคุณหนูค่อยๆ ค่ะโอ้ยค่อยๆเดินนะคะ